อยู่เลยไปแล้วหนึ่งก็น่าอยู่นะฮะทุกท่านวันนี้นะครับในที่สุดผมก็สามารถใช้เจ้าโคเวอร์ช็อตมาเล่นจนได้นะครับผมซึ่งเสียงที่ทุกท่านได้ยินต่อไปนี้ก็คือเสียงของเครื่องมันนั่นแหละนะครับสภาพก่อนของเล่นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ผมทำการเปิดแล้วก็ไล่ลมเซตให้มันนิ่งที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะแทบไม่อยู่เลยนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมเอามันจนอยู่มันจนได้นะครับแล้วในที่สุดเห็นไหมล่ะพูดไม่ทันขาดคำพูดไม่ทันขาดคำแรงดันลมตกทั้งนั้นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะหาเล่นยากมากนะครับมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นบีเดอร์แมนเท่าไหร่เพราะว่าบีเดอร์แมนใช้ในการเล็งแล้วก็ยิงพอสมควรนะครับแต่ปืนเนิร์ฟก็จะใช้เวลาในการเล่นได้ไวกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ค่อยแนะนำสำหรับบีเดอร์แมนแต่ไหนๆก็ซื้อมาสำหรับเล่นบีเดอร์แมนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทุกท่านต้องได้เห็นผมเล่นบีเดอร์แมนยิงไอ้นี่กันนะครับบีเดอร์แมนที่ผมจะใช้ในรอบนี้นะครับก็จะเป็นเจ้านี่ครับนี่มาจากภาคแคสบีเดอร์แมนนะครับตัวนี้นะครับเดิมทีมันก็ออกสายเหมือนจะเป็นพาวเวอร์หน่อยๆอยู่แล้วนะฮะมันยิงค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ระยะยิงอยู่ประมาณสักประมาณระยะห่างจากที่ท่านเห็นตรงนี้ก็ประมาณ1ฟุตนะครับ1ฟุตจากตัวผมเนี่ยนะครับเล่นยิงกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองยิงกันเลยเนาะเริ่มแล้วนะฮะดูสิว่าจะโดนหรือเปล่าโอ้โห จะบอกว่าลูกมันเล็กมากๆนะฮะลูกตัวมันเองก็เล็กมากๆมันเล็กกว่าลูกมันใหญ่กว่าลูกแก้วมาสักเท่าเดียวเองไปแล้วหนึ่งก็ได้อยู่นะฮะโอ้ก็ต่ำเลยกูโอ้ยบางลูกมันเหมือนมันจะแข็งกว่าไงไม่รู้อะตัวนี้มันหนีบค่อนข้างแรงทีเดียวเฉียดเฉียดสำหรับเกมยิงกาอากาศของบีเดอร์แมนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากมากๆและไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เล็กด้วยนะฮะนี่มันน่าไปเล่นแบบเด็กจริงๆเลยขอบคุณเลยโอ้ยโอ้ยจะสูงไปไหนเนี่ยโอเคโอ้ยมันก็สนุกดีนะครับทุกท่านแต่ว่าด้วยความที่ว่าแรงลมมันไม่ค่อยเสถียรผมก็เลยไม่ค่อยอยากเอามาเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ารอบนี้ประสบความสำเร็จนะครับผมถ้าใครนะฮะมีปืนเนิร์ฟหรือว่าชอบเล่นเกมยิงเป้ากลางอากาศนะครับก็เหมาะนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชุดตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็มันจะมีปืนตัวนี้ให้ด้วยแต่ว่าช่องเราเป็นเกี่ยวกับบีเดอร์แมนเท่านั้นนะฮะก็เลยเอามาเล่นกับบีเดอร์แมนดูซึ่งมันก็เล่นค่อนข้างสนุกเลยนะครับแล้วก็ไซส์อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยเป้าที่ผมยิงเมื่อกี้เนี้ยคือมันลูกขนาดนี้นะครับถ้าเทียบกับลูกแก้วเนี่ยมันแค่ตัวมันใหญ่แค่เท่าตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันเล็กมากๆสำหรับระยะยิงขนาดนี้นะฮะมันก็เลยจะเล็งยากนิดนึงนั่นเองนะครับผม
โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทุกท่านสวัสดีครับ